จ้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเจ้าฉลามวันนี้ก็ถอยมีฟอร์มครับวันนี้มันมีฟอร์มยังไงฮะอาจารย์มันไม่เหมือนกับไฟที่แล้วเลยเหรอใช่ไฟที่แล้วเป็นไงบ้างครับไฟที่แล้วมองว่าทำไม่ดีกว่านี้นะไฟที่แล้วยังมีลูกหมัดลูกอะไรลูกอีกไหมวันนี้ไม่รู้ว่าตัวน้องเป็นอะไรดิอยู่ๆแล้วหยุดแล้วหยุดไปเลยก็คือไม่ตามแผนที่วางเอาไว้เลยใช่ไหมใช่ครับมีปล่อยไม่ตามที่เราวางแผนกันมาวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปแก้ไขหลายจุดเนาะลูกการออกอาวุธด้วยแล้วลูกเรื่องการเดินเข้าทำเดินจริงเดินงอเดินแต่ว่าเดินแล้วไม่ออกอาวุธก็เป็นเข้าทางเขาเราไม่มองว่าอาวุธเรายังดีกว่านะอาวุธเราดีกว่าเขาแต่ว่าวันนี้ด้วยกันนิดอาจจะเป็นตัวแปรที่น้ำหนักจาก114เป็น112ก็ได้ต่อยมวยไม่มีชีวาไม่มีอะไรเลยอะไรก็ข้ามไปดูข้ามว่ากันใหม่วันนี้ยอมรับแพ้จริงแก้มือไปอีกรอบไม่ได้3มาก4มาก5แล้วเนี่ยต่อยปิดฟองสวัสดีครับน้องเป็นไงบ้างก็ต่อยปิดฟองเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะเรื่องน้ำหนักได้ไหมหรือว่าไม่มีอะไรน่าจะเรื่องน้ำหนักนะครับล้าเพียอ๋อล้าใช่ไหมเมื่อเช้าลดเยอะไหมก็เกินเมื่อเช้ามาเกินปอนด์เกินปอนด์แล้วก็ปอนด์วันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ112ครับ112ไปแล้วเจอกันนี่ชกเท่าไหร่104ครับแล้วน้ำหนักเก่งๆเราเนี่ยทำดีสุดได้เท่าไหร่น่ามา113 104วันนี้ก็คือ112นี่มันบีบไปใช่ไหมใช่แล้วก็เลยออกอาวุธเบาๆแล้วก็มันช็อตไหมก็บางลูกช็อตครับเป็นไงผลการชกออกมาอย่างนี้ต้องไปแก้ไขจุดไหนบ้างครับเรื่องเดินแล้วไม่ออกอาวุธครับไฟหน้านี่ต่อยน้ำหนักไหนดีครับน้องร้อยสักร้อยสามร้อยสี่ตอนนี้ร้อยสิบสองนี่มันบีบไปเนาะมีอาชีพไหมเนี่ยมีอาชีพไหมไม่มีครับก็รับฝากแฟนมวยที่ติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับฝากพี่น้องแฟนมวยเชียร์ฝากเชียร์ผมครั้งหน้าครับครั้งหน้าทำดีอย่างนี้ครับก็วันนี้อยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับวันนี้อยากขอโทษพ่อแล้วก็พี่เก่งรังวงศ์ครับแล้วก็ครูกองครับไฟหน้าทำให้ดีกว่านี้ครับก็เป็นกำลังใจครับน้องก็เป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าฉลามนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านยอดขุนทัพนะสวัสดีครับยอดคุณครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็แก้เกมมาดีครับรอบนี้ครับไปที่แล้วไปพลาดอะไรครับไปพลาดเจ้าภาพไปเดินผมคนเดียวด้วยครับแล้วก็การแข่งแล้วก็ต่อไปไปรอดแล้วก็มาคุมเกมเจ้าภาพแล้วก็แพ้เลยไปแล้วนี่คือคุมเกมครับคุมเกมมาคุมเกมเจ้าภาพจะไปมายกสามยกสี่ก็ราคาเริ่มจะมาแล้วพอไปยกสี่เป็นต่อเสียเอาเลยครับแล้วก็บอกพิกแพ้ยก5เดียววันนั้นพิกแพ้เพราะว่าเราเดินเข้าไปหาเขาใช่ไหมมาเป็นไงบ้างพอเกมไปชกออกมา
วันนี้รู้สึกพอใจผลงานเลยไหมครับพอใจมากครับเพราะว่าไปมาสองครั้งแล้วผมก็อยากจะนักสักครั้งที่ไปมาสองครั้งแล้วเคยเจอกันมากี่รอบแล้วสามรอบครั้งสามนี่ครั้งที่สามใช่ไหมครับก็คือครั้งเราแพ้เขามาสองครั้งครับนี่ก็ทำได้สำเร็จเนาะครับผมอาชีพเท่าไหร่อาชีพผมเลยครับพูดถึงเกมในช่วงวันนี้เนี่ยครับมั่นใจช่วงยกไหนมั่นใจช่วงยกสามยกสี่ครับเราได้อะไรครับวันนี้ก็ฝีมือไปแล้วก็คุมเกมตีออกไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยเพราะว่าต่อยแล้วก็คุมเกมย้ายก็ทำได้กันเข่าไว้แล้วน้ำหนักเป็นไงโอเคไหมครับวันนี้ครั้งนี้มาเกิดตัวน้ำหนักผมครับตั้งคนตัวน้ำหนักเขาร้อยสี่ปอนด์ไฟแล้วมันใหญ่ไปใช่ไหมใช่ครับแล้วการนี้ก็มาทำไฟร้อยสิบสองปอนด์จำมาขอร้อยสิบสองปอนด์ครั้งนี้แล้วน้ำหนักเก่งๆตอนนี้เท่าไหร่ก็ร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดสิบสองก็ยังทำได้ครับร้อยสิบก็ทำได้ครับทำได้ต่ำกว่านี้ครับร้อยสิบนี่คือชกสบายเหมือนกันเลยใช่ไหมครับก็เพราะว่าน้ำหนักผมยังน้อยอยู่ก็จะไปรู้ตาปล่อยเวทไปก็ชกกับตัวใหญ่เพราะอายุเยอะพออายุก็อยู่ดวงเยอะแล้วปีเท่าไหร่ครับอยากเก่าอยู่ที่27ปีแล้ว27แล้วครับเยอะอยู่พอสมควรใช่ครับเพราะว่าไม่อยากที่ชกแบบตัวเพราะว่าร่างกายเราไม่ค่อยไหวแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณทีมงานพัทลุงแล้วก็ทีมงานเราไว้ใจแล้วก็พี่ฝาก FC ชื่อติดตามไฟหน้าเนี่ยครับฝากกำลังใจไฟหน้าไฟต่อไปแล้วผมจะทำอันนี้เล่นเต็มที่เหมือนครับโอเคครับก็แสดงไปวันนี้ได้ครับ